มือนกันนักเรียนก็เอา45บวก90ได้135องศาเสร็จแล้วนักเรียนก็เอามาลบกันนะคะเอา180ลบ135ศูนย์ลบ5ไม่ได้ต้องไปกระจายมานะคะจาก7เหลือขอโทษค่ะจาก8เหลือ7จากศูนย์กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ5นะคะ7ลบด้วย3เหลือ4 1ลบ1 0นะคะหมดไปเราก็จะได้45องศาบางอย่างนะคะอาจจะเป็นโจทย์ที่เป็นรูปภาพมาให้นักเรียนก็ได้หรืออาจจะเป็นโจทย์ที่เป็นตัวเป็นโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนแก้ก็ได้ทีนี้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมานะคะจงหาขนาดของมุมภายในที่ยังไม่ทราบของรูปสามเหลี่ยมนะคะอย่าลืมว่ามุมภายในนะคะขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้เท่ากับ180องศานะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยมงคลคะขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้กี่องศาคะใครยังไม่ทราบปภนศักดิ์คะขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้กี่องศาคะร้อยห้าสิบเหรอคะ180องศาพอยังเดี๋ยวคุณครูให้ปภนศักดิ์เนี่ยออกมาคิดคนแรกเลยได้ไหมคะข้อที่หนึ่งวาดรูปด้วยดีไหมคะวาดรูปด้วยครูจะได้รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็หาวิธีคิดด้วยใช้ดินสอนะคะดินสออย่างลบไม้บรรทัดต้องมีวาดพอเลยคะไม่ต้องวาดขนาดใหญ่เกินไปนะวาดให้มันพอดีวาดเสร็จยังเดี๋ยวข้อแรกเดี๋ยวทำให้ดูถ้าเสร็จแล้วนักเรียนก็หาขนาดของมุมที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนนักเรียนก็เอา90บวกกับ30นักเรียนเขียนต่อลงมาเลยนะคะจากใต้ภาพ90บวกด้วย30ได้เท่ากับ120องศาใครจะเขียนองศาแบบนี้หรือว่าจะใช้สัญลักษณ์ก็ได้ใช้สัญลักษณ์ก็ได้หรือจะเขียนคำว่าองศาก็ได้เอาของเพื่อนไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องหามุมที่เหลือใช่ไหมคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ180ลบได้เท่าไหร่คะได้0ลบ0ได้0 8ลบ2เหลือ6 1ลบ1หมดไปนะคะก็ได้60องศา60องศาเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะ60องศาทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวข้อต่อไปนักเรียนทำเองนะเดี๋ยวคุณครูให้เอามาโชว์ด้วยเสร็จยังใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเร็วเสร็จยังคะเดี๋ยวรอวันวิสาถ้าเสร็จแล้วไปข้อที่2ข้อที่2
ข้อที่สองทำเลยมุมที่โจทย์กำหนดมาก่อนเสร็จแล้วเขียนให้สวยด้วยนะคิดด้วยนะเอา45บวกกับ45ได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็90ต่อมาเลยครับค่ะค่ะให้เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยเสร็จแล้วนักเรียนต้องเอา180นะคะลบกับผลบวกของ2มุมนี้นะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะ90องศาคนอื่นได้เท่าไหร่90องศาเหมือนกันนะคะนั้นครูเฉลยครูก็เอา45นะคะบวกด้วย45อันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดได้เท่ากับ90องศานะคะนั่น180ลบ90ก็จะได้90องศาแล้วก็ตอบคือ90องศานะคะเสร็จแล้วนะคะยังง่ายไหมถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อต่อไปข้อนี้เสร็จยาบางคนคิดไว้ก่อนก็ได้นะคะมีคนเสร็จแล้วนะคนอื่นเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วตอบมุมที่เหลือเนี้ยที่คุณกล้วยหามีขนาด40องศานะคะนักเรียนก็นำ100บวกด้วย40ก็จะเท่ากับ140องศาเสร็จแล้วนำ180ลบ140เท่ากับ40องศานักเรียนก็ตอบได้เลยว่า40องศาองศามีคนบอกว่าง่ายมากเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วไปข้อต่อไปนะคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วไปข้อที่4สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเป็นมุมฉากมีขนาด90องศานะคะอย่าลืม
ได้ยังคะได้ยังคะเรียกเลยจะต้องนำอะไรบวกกันก่อน35บวก90หรือ90บวก35ก็ได้นะคะได้ยังข้อนี้คิดนานจังเลยได้ยังคะได้ยังคะ65มุมที่เหลือคือ55เหรอ55องศาค่ะ55องศาเรียนก็นำ90นะคะบวกด้วย35ได้เท่ากับ125องศาเสร็จแล้วนักเรียนก็นำ180ลบด้วย20ได้เท่ากับลบกันเป็นคูณลบให้ดูนะคะ10ลบ5เหลือ57ลบ2เหลือ5 0ลบ0หมดไปมันก็จะเท่ากับ55องศาเดี๋ยวครูแก้ตรงนี้ของครูไม่ใช่55นะคะแก้นิดนึงในมุมมัน55องศานะคะ